ถวายบังคมองค์หญิงลุกขึ้นชินหูหยินท่านเองอะเหรอองค์หญิงเพคะสมองหมูที่ทรงต้องการเขาส่งมาให้แล้วเพคะอ๋อท่านพลให้ถามว่าให้ทำไงคะถ้างั้นขอให้ข้าอ่านจบก่อนนะเพคะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปที่ครัวทำเองโอ้วันนี้องค์หญิงเสด็จปรุงอาหารเองเหรอเพคะเปล่าคือเห็นระยะนี้เจ้าราชครูเหนื่อยกับเรื่องทางบ้านก็เลยอยากทำของบำรุงให้เขากินสักหน่อยอ่ะ องค์หญิงถึงกับเสด็จปรุงเองราชครูเนี่ยช่างมีบุญจริงๆโอ้โหใช้ยาเยอะอย่างนี้ใช่หรอเพคะไม่ได้นะโสมบำรุงธาตุพุทราบำรุงเลือดเล่งจะบำรุงภายในพอมารวมกันมันก็ต้องเยี่ยมสิไม่ได้นะเพคะตัวยาเนี่ยมันจะทำลายกันเองเดี๋ยวข้าสอนเองก็แล้วกันนะก็ดีจะได้ไม่ต้องถามตาอ่านไงองค์หญิงเพคะที่เรามาวันนี้เพื่อนำของขวัญมาถวายให้เนี่ยเพคะเทียนหัวองค์หญิงนี่น้ำจาเล็กน้อยหวังว่าคงทรงชอบเอ๊ะน่ารักจังอะไรอ่ะข้าทราบองค์หญิงชอบเพลงยุทธจะทรงฝึกปรือเสมอก็เลยสร้างธนูมือนี้ถวายองค์หญิงไว้ป้องกันเนี่ยไม่เลวนี่ทรงชอบก็ดีแล้วเนี่ยเทียนหัวเป็นคนรอบคอบมากนี่เขาอุตส่าห์ทำตั้งนานนะเพคะองค์หญิงไหนว่าจะทำพระองค์อ่อนหวานไงล่ะเพคะนั่นสินะงั้นเขาไม่เอาดีกว่าคือไปเถอะองค์หญิงไหมคะข้ามีเครื่องประดับมาเหมาะกับพระองค์มากเลยสวยดินี่พรุ่งนี้ฮ่องเต้ทรงจัดงานชิงโคมถ้าองค์หญิงทรงสวมเครื่องประดับชุดนี้ทุกคนต้องมองกันไปตาเดียวแล้วพี่คะขอบคุณมากนะทำไมเหมือนหมดอะไรตายอยากอย่างนี้นะเปล่าเนี่ยปิดบังข้าไม่ได้หรอกจะชอบองค์หญิงใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็ยอมรับสิไม่เห็นต้องอายเลยมันเป็นเรื่องธรรมดานี่นาแต่ข้าเป็นแค่อะไรองหญิงไม่สมรทัยข้าหรอกลูกเอ้ยผู้ไรคู่ย่อมมีโอกาสในเมื่อองหญิงยังไม่แต่งงานเจ้าก็มีโอกาสนี่พรุ่งนี้ฮ่องเต้ทรงจัดงานชิงโคมไว้เจ้าไปกับข้าสิข้าจะหาโอกาสให้เจ้าได้ใกล้ชิดนางไม่เห็นจะยากเลยนี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะแม่จัดการให้เองHmm?